สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์มแอนด์รีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ extraction two ไทเลอร์เลกทหารรับจ้างมากฝีมือ กลับมาประกอบภารกิจอีกครั้งโดยการบุกเดี่ยวเพื่อช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจอร์เจียพร้อมกับกองกำลังอันธพาลจำนวนมหาศาลที่คอยคุ้มกันพวกเขาอยู่ครับและโดยภารกิจสุดอันตรายครั้งนี้ทำให้ไทเลอร์ได้เผชิญหน้ากับอดีตอันโหดร้ายของตัวเขาเองฉากลองเทคที่บ้าคลั่งที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยคือคำนิยามที่ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างแซมฮาร์เกรฟเขียนเอาไว้ในบทภาพยนตร์เรื่อง Extraction 2นะครับซึ่งเมื่อได้ฟังแล้วก็ได้รู้ทันทีนะครับว่าฉากแอคชั่นในภาพยนตร์ภาคนี้จะต้องเต็มไปด้วยความระห่ำนรกเดือดอย่างแน่นอนครับที่สำคัญก็คือมาไม่ใช่แค่การพูดเท่านั้นนะครับแต่แซมฮาร์เกรฟกลับสามารถเนลมิตอีกหนึ่งฉากลองเชคที่บ้าคลั่งที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ขึ้นมาได้สำเร็จจริงๆครับ หากเราพูดถึงภารกิจบุกช่วยตัวประกันในเรือนจำที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาการแหกคุกการต่อสู้กับฝูงนักโทษที่กำลังก่อจลาจลการขับรถไล่ล่าและการยิงต่อสู้กับเฮลิคอปเตอร์มันก็นับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้เห็นจากภาพยนตร์แอคชั่นทั่วๆไปนะครับแต่สิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำก็คือการหยิบเอาเหตุการณ์ขั้นต้นเนี่ยมาร้อยเรียงต่อกันให้กลายเป็นฉากลองเทคซึ่งมีความยาวกว่า21นาทีครับ มันเป็นซีเควนซ์ที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งแบบสุดจะบรรยายแม้ว่ามันจะไม่ใช่ฉากลองเทคกที่เป็นการถ่ายทําทุกอย่างในครั้งเดียวจริงๆนะครับแต่ทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนจอนั้นมันผ่านกระบวนการคิดที่ซับซ้อนแล้วก็ผ่านการถ่ายทําอันยากลําบากอย่างไม่ต้องสงสัยครับเพราะการจะควบคุมทุกอย่างให้ได้ภาพอย่างที่เราได้เห็นกันนั้นมันต้องอาศัยทั้งการเคลื่อนกล้องการควบคุมแสงการล็อกกิ้งและการวางคิวการกํากับฉากสตันการสร้าง t ร a n ซิชั o ในการเชื่อมแต่ละช็อต และการเล่าเรื่องที่ต้องครอบคลุมทุกอย่างให้มันจบภายในช็อตเดียวครับซึ่งสิ่งที่ Extraction 2มอบให้กับผู้ชมในฉากนี้มันเข้าใกล้กับคำว่าสมบูรณ์แบบมากจริงๆครับนอกจากนี้ความเป็นเรียวไทม์ของเทคนิคลองเชคยังทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกมีส่วนร่วมและก็สัมผัสได้ถึงความเหนื่อยยากของตัวละครในการฝ่าฟันภาร,รกิจมากขึ้นอีกด้วยครับในทางกลับกันแล้วนะครับเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่อง Extraction 2นั้นไม่ได้เป็นจุดเด่นเหมือนกับฉากแอคชั่นครับ ตัวหนังมาพร้อมกับพรตเรื่องสุดคลาสสิกที่ถูกใช้มาตั้งแต่ภาพยนตร์แอคชั่นในยุค80แล้วนะครับกับการบุกช่วยตัวประกันจนทุกอย่างในเกิดบานปลายใหญ่โตครับแต่สิ่งที่น่าชื่นชมก็คือในความเรียบง่ายเหล่านั้นเนี่ยตัวหนังสามารถผ่อนหนักผ่อนเบาได้อย่างแม่นยำเพราะหากเรานับจำนวนฉากแอคชั่นจริงๆของตัวหนังแล้วเนี่ยเราจะพบได้นะครับว่ามันไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายนะครับแต่การจับวางฉากเหล่านั้นยังเหมาะสมทําให้ตัวหนังเนี่ยสามารถหล่อเลี้ยงอารมณ์ของผู้ชม ให้ชีปจรเนี่ยเต้นรัวได้อยู่ตลอดทั้งเรื่องครับนอกเหนือจากภารกิจหลักแล้วนะครับอีกหนึ่งเส้นเรื่องก็คือการเจาะลึกไปยังปุ่มหลังของตัวละครอ,อย่างไทเลอร์ผ่านการสำรวจโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นในครอบครัวของเขาครับซึ่งว่ากันตามตรงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องราวที่อยู่เหนือการคาดเดาอะไรมากมายนักครับแม้จะวางตัวอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่หนังขายพอดเรื่องหรือมีความซับซ้อนทางอารมณ์อะไรมากมายนะักแต่ภาพยนตร์ก็ยังแสดงช่องโหว่ให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะกับฉากแอคชั่นสุดท้ายของเรื่องที่มันดูจะเบาเกินไปสักหน่อยครับและเมื่อถูกเทียบกับฉากลองเชคหรือปมความแค้นระหว่างตัวละครทั้งสองฝั่งซึ่งถูกปูเอาไว้ในช่วงกลางเรื่องแล้วเนี่ยอาการแผ่วปลายของภาพยนตร์ก็ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นนะครับนอกจากนี้การที่ตัวหนังเลือกจะลดอุณหภูมิความเดือดด้านลงแล้วเลือกเน้นไปที่อารมณ์และก็ดราม่าระหว่างตัวละครแทนนั้นแม้มันจะไม่ใช่ทางที่ผิดนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันไม่ค่อยลงล็อกสักเท่าไหร่ครับ เพราะว่าตัวละครที่ถูกใช้ในการขับเคลื่อนดราม่าของสถานการณ์นั้นไม่ได้เป็นตัวละครที่ผู้ชมเนี่ยหลงรักหรือว่าเอาใจช่วยครับในทางกลับกันเขาอาจจะเป็นตัวละครที่ผู้ชมเนี่ยไม่แยแสด้วยซ้าไปครับผลลัพธ์ของดราม่านั้นมันจึงไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนอกจากนี้ตัวหนังยังมีการปูทางไว้สาหรับการขยายโลกของทหารรับจ้างให้มันกว้างขึ้นด้วยนะครับแต่โดยรวมแล้วมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันน่าสนใจมากมายนะครับ สุดท้ายนี้ตัวละครอ,อย่างไทเลอร์เลกได้พูดประโยคที่สามารถนิยามภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วครับโดยเจ้าตัวเนี่ยกล่าวในหนังครับว่ามันไม่สําคัญว่าคนอื่นคิดยังไงผู้คนจ้างให้ผมทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้นั่นก็เพราะผู้กำกับภาพยนตร์อย่างแซมฮาร์กรฟทําหน้าที่ของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับเช่นเดียวกันกับนักแสดงนําอย่างคริสเฮมส์เวิร์ดที่ก้าวขึ้นมาเป็นแอคชั่นสตาร์ได้อย่างเต็มตัวนะครับและดูเหมือนว่าเขากําลังจะมีแฟรนชส์ใหม่เป็นของตัวเองแล้วนะครับ ทุกฉากแอคชั่นของภาพยนตร์นั้นเต็มไปได้วยความดิบรวมไปถึงพลังงานที่มันล้นเหลือมากๆครับพร้อมด้วยสุดยอดงานโปรดักชันที่มันยอดเยี่ยมจนเสียดายที่หนังเนี่ยไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ครับประเด็นตัวลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Extraction 2ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการตามหาความหมายของการมีชีวิต ไทเลอร์เลกนั้นใช้ชีวิตอย่างโลดโผนและก็สุดเบี่ยงมาโดยตลอดนะครับเขามักจะทําภารกิจสุดเสี่ยงตายโดยที่ไม่เกรงกลัวต่ออะไรอยู่เสมอครับแต่เบื้องหลังความบ้าคลั่งของเขานั้นมันกลับเต็มไปได้วยความเจ็บปวดครับราวกับว่าเขาใช้แรงขับดันในการเอาชีวิตรอดจากภารกิจในการกลบเกลื่อนรอยแผลภายในใจของตัวเองครับชีวิตครอบครัวของเขานั้นแตกสลายหลังจากโศกอนตักกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับลูกชายของเขานั่นจะไม่ไทเลอร์ เลือกจะใช้ชีวิตโดยลําพังและไม่มีคนข้างหลังให้ห่วงมาโดยตลอดครับหลังจากตัดสินใจเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อจะแลกมากับชีวิตของเด็กชายคนหนึ่งในหนังภาคที่แล้วนะครับไทเลอร์กลับรอดชีวิตได้อย่างปาฏิหาริย์ครับแต่ก็ต้องแลกมากับร่างกายที่บาดเจ็บแล้วก็ไม่พร้อมในการลงสนามประกอบภารกิจครับช่วงเวลาพักฟืน้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ไทเลอร์เนี่ยได้ตั้งคําถามกับตัวเองนะครับว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรก่อนที่ภารกิจครั้งใหม่จะโคจรเข้ามาหาเขา พร้อมกับกุญแจสู่การเผชิญหน้ากับอดีตของตัวเขาเองครับซึ่งระหว่างการทำภารกิจครั้งนี้ภาพยนตรก์ก็ค่อยๆกระทบเปลือกให้ผู้ชมเห็นครับว่าการตัดสินใจเสียสละชีวิตของไทเลอร์นั้นเกิดมาจากความรู้สึกผิดภายในใจที่เขาเนี่ยมีต่อลูกชายของตัวเองครับซึ่งเขาเนี่ยไม่อาจอยู่ดูแลได้ในวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นเองครับก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดในภาพยนตร์ภาคนี้จะทําให้เขาเนี่ยต้องไปโผพันกับชีวิตของเด็กชายอีกคนหนึ่งเช่นกันครับและเมื่อภารกิจนี้จบลงนะครับ ไชเลอร์ได้คนพบครับว่าความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ของเขาคือการอยู่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นครับไม่ว่าภารกิจนั้นจะสาหัสสาการขนาดไหนจะยากลําลบากเสี่ยงตายเพียงใดและไม่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยจะบอบช้าหรือทร,รมานสักแค่ไหนนะครับแต่ตราบใดที่ลมหายใจสุดท้ายของเขายังมาไม่ถึงไทเลอร์ก็พร้อมจะอุทิศทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตของผู้อื่นเสมอ ไม่ว่าจะเพื่อถ่ายถอนความรู้สึกผิดในใจของตัวเองหรือเพื่อสารตอบภารกิจเดียวที่เหลืออยู่ในชีวิตของเขาก็ตามครับเห็นได้ชัดนะครับว่าการเข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเรานั้นมันสามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินชีวิตของเราได้ครับแต่บางครั้งการจะได้มาซึ่งคําตอบนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องก้าวผ่านความเจ็บปวดครั้งใหญ่ในชีวิตไปให้ได้สะก่อนฝากไว้ให้คิดกันนะครับ มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้เวที6คะแนนครับบทหนังมาพร้อมกับเนื้อเรื่องที่เรียบง่ายไม่มีความซับซ้อนหรือความยากอะไรที่ผู้ชมจะตามไม่ทันเลยนะครับและด้วยความง่ายของมันเองเนี่ยทำให้หลายต่อหลายอย่างในเรื่องมันดูขาดที่มาที่ไปเกินไปสักหน่อยครับแล้วก็ถูกเล่าขึ้นมาเพื่อจะปูไปยังฉากแอคชั่นซะมากกว่าแต่จุดที่ต้องชมก็คือการผ่อนหนักผ่อนเบาและก็จังหวะการเล่าเรื่องที่ลงตัวมากๆครับ ส่วนต่อมาก็คืองานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่คะแนนเลยครับเพียงแค่ฉากลองเทสของเรื่องฉากเดียวเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วสำหรับคะแนนในส่วนของงานโปรดักชันนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นลองเทสที่ถ่ายทํากันในช็อตเดียวจริงๆแต่การเนรมิตฉากแอคชั่นยาว21นาทีแล้วทําให้มันจบได้ในช็อตเดียวนั้นมันสามารถพิสูจน์ความทะเยอทะยานขั้นสูงสุดของทีมงานทุกฝ่ายได้แล้วครับผมหักคะแนนนิดเดียวตรงที่หลายฉากของเรื่องนั้นมันจําเป็นต้องใช้ CG เข้าช่วยครับ ซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันยังมีบางฉากที่ดูไม่ค่อยแนบเนียนสักเท่าไหร่ครับขยับมาต่อกันที่นักสแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่7จแคนแงครับคริสเฮมส์เวิร์ตนั้นโดดเด่นมากในทุกฉากแอคชั่นของเรื่องนะครับการสแสดงของเขาเต็มไปด้วยความดุดันหนักหน่วงและก็ดูมีความเป็นมืออาชีพอย่างที่ตัวละครเป็นจริงๆครับแม้ว่าพาร์ดราม่าของเรื่องนั้นจะไม่ได้มีบทบาทอะไรกับเรื่องราวมากนะักแต่เจ้าตัวก็สามารถมอบเลือดเนื้อและก็ความรู้สึกให้กับตัวละครได้ผ่านการสแสดงของเขาครับ ข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่5คะแนนครับโดยความที่เป็นหนังแอคชั่นแบบเต็มซูบการสอดแทรกแง่คิดหรือประเด็นที่น่าสนใจมันจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากโดยปริยายครับแม้จะยังพอมีอะไรให้ยึดเกาะอ,อยู่บ้างแต่ผมเชื่อนะครับว่าหลังจากหนังจบลงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ชมเลือกจะจดจําก็คือฉากแอคชั่นของภาพยนตร์มากกว่าครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับความน่าตื่นตาตื่นใจของฉากแอคชั่นแบบลองเทค คือพระเอกคนสําคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับนอกนจากนั้นแล้วตัวหนังเนี่ยยังมีการแบ่งหนักแบ่งเบาในการดําเนินเรื่องได้ดีแม้ว่าหากน้บกันจริงๆแล้วเนี่ยฉากแอคชั่นของเรื่องจะไม่ได้มีจํานวนเยอะมากนะครับแต่เมื่อการเล่าเรื่องสามารถสร้างสมดุลได้ดีเนี่ยภาพรวมของตัวหนังจึงดูสนุกได้โดยไม่ยากครับผมติดนิดเดียวครับตรงที่ฉากแอคชั่นในช่วงองค์สุดท้ายเนี่ยมันดูจะเบาเกินไปสักหน่อยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรานําไปเทียกบกับฉากลองเทคของเรื่องนั่นเองครับ จากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลีย่ยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Extraction 2ได้คะแนนเฉลีย่ยจากฟิเมน้นไปอยู่ที่7คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟิเม n นรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Extraction 2คนระห่ำภารกิจเดือด2นะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Apple Podcast Spotify YouTube c h anel, n รวมไปถึง Tik t o อกด้วยนะครับและหากใครต้องการจะพูดคุยกับฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟรีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนผมนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super Tan แตงบน YouTube ได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟรีเมนรวมไปถึงคลิปต่างๆภายในช่องด้วยเนี่ยอย่าลืมกดปุ่ม Super a n k เป็นกําลังใให้้กันนดวยะครับ ใน e ีีหน้าฟิเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ